ดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะทุกคนคะวันนี้เราอยู่กันในมิวออนไลน์ซีซั่น3ค่ะเราจะรีซีซั่นทุกเดือนตอนนี้ย่างเข้าสู่เดือนที่3แล้วต้องบอกว่าในวันนี้ค่ะมิวพร้อมแล้วที่จะไปออกเล่นกันเราอยู่ในชุดสกินของเซิร์ฟเวอร์ค่ะชุดน่ารักดีนะชอบมากเลยแต่ว่าเวลาถ้าเราจะออกสำรวจใช่ไหมคะเราจะใส่ชุดนี้ไม่ได้นะทุกคนคะเกาะของมิวหายเป็นรอบที่ร้อยแล้วค่ะด้วยการทำงานแอดมินที่ไรจะมีโอกาสที่แบบเราเผลอลบเกราะตัวเองเสมอเลยโอ้โหหายเป็นรอบที่ร้อยโอ้ต้องบอกว่าหายจนกินหายจนชินชาค่ะเอาล่ะโคลนก่อนเอาเป็นสีอะไรดีรอบนี้สีขาวไหมเฮ้ยสีเขียวเขาไม่เอาสีม่วงแล้วกันนะรอบนี้เปลี่ยนบรรยากาศสีไปใส่รองเท้าไปใส่แผ่นอัปเกรดลวดลายเซเลนค่ะนี่แหละใส่ไปตีอัปเกรดไปสีม่วงอ่ะเรียบร้อยจึ๊บจึ๊บจึ๊บเหลือหัวเฮ้ยหัวเราต้องใส่ไหมน่าจะต้องใส่นะเรามีหัวไหมโอ้โหไม่มีหัวปกติหัวเราใส่ไหมคะนี่เราไม่ใส่หัวกันหรอกไหนอย่าโบกนะว่าหัวน้องส้มหายไปด้วยไม่น่านี่เราเก็บไว้นี่เฮ้ยไปเลยหัวคู่ชีพค่ะมาแล้วได้เวลาออกสำรวจแล้วมาต้องชุดนี้สิของที่เราต้องมีนี่เลยอะยาไนวิชั่นกับยากันไฟเอาแค่ไนวิชั่นก่อนกันไฟไม่ต้องส่วนยาที่เหลือเก็บไว้ในนี้เลยยังไงไนวิชั่นก็ต้องใช้โอเคเทาเกอร์มาก็เอาไปด้วยค่ะไปดีกว่าเราจะไปโลกอะไรดีเป้าหมายคือกรงสปอนค่ะถ้าเราวาร์ปประตูทางซ้ายก็จะไปดีเอ็นเนาะเอ้ยเนเธอร์ประตูทางขวาก็จะไปดีเอ็นค่ะแต่แน่นอนเราจะไปโอเวอร์เวิลด์นี่เลยมาแล้วมาแล้วอุ้ยกลางวันเฮ้ยมันต้องมีกรงสปอนโอ้โหมีก้อนหินแบบนี้เต็มไปหมดแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามีกรงสปอนกันเนี่ยนั่นน่ะสิไม่เป็นไรไปดีกว่านี่ออกสำรวจวันแรกในโลกฟาร์มของเราค่ะได้รับการคัดต้มมาเพื่อให้หน้าเล่นมากยิ่งขึ้นก็สังเกตว่าสภาพพื้นที่จะเปลี่ยนไปโอ้โหน้ำก็เปลี่ยนค่ะเป็นสีชมพูใช่ไหมล่ะนี่เลยค่ะที่ถูกคัดต้มมานั่นเองโอ้โหท้องฟ้าก็เปลี่ยนนึกว่าเล่นมอดอยู่เปล่าค่ะไม่ใช่มอดแต่คือปลั๊กอินค่ะลืมของที่สำคัญที่สุดไปถ้าเจอกงสปอนจะเคลมยังไงล่ะมันก็ต้องมีโปรเทคค่ะเอาไปด้วยคือของที่ต้องพกแล้วลืมอะไรอีกลืมอาหารเอาล่ะอาหารเราไม่ลืมอ่ะเอาไปด้วยเลยค่ะปึ๊บตอนนี้เงินเรามีหน่วย10 100 1,000 10,000 แสนล้าน2ล้าน4ทำอะไรได้อีกมากมายค่ะแต่ขอปิดสกอร์บอร์ดก่อนปึ๊บโอ้โหสวยงามอารามเทอุ๊ยเสียงมอนเตอร์ยิงเรามันต้องมีกรงสปอนแต่คำถามคือเราจะหากรงสปอนเจอได้ยังไงในเมื่อสภาพมันเหมือนทุกที่มีกรงสปอนอยู่โอ้ก็ต้องค่อยๆหาไปแหละนะโอ้พื้นที่ไปอมนี้สวยมากค่ะดูสิโอ้โหเจนมาสวยมากสวยจริงๆโอ้โหมอนเตอร์ด้วยโอ้ยสวยแล้วก็น่าอยู่อ้าวเป็นทะเลน้ำแข็งแล้วเหรอมีอะไรแปลกไหมก็ดูแปลกไปหมดเลยนะแล้วอย่างนี้จะเจอกรงสปอนได้ยังไงเขาบอกว่ากรงสปอนในนี้หายากอะอุ๊ยอะไรลอยฟ้าปึ๊บเกาะลอยฟ้าเหรอโอ้หูยเอามาดูหน่อยแล้วเกาะลอยฟ้าเจ้ามีอะไรหรือไม่เหมือนจะไม่มีอะไรเลยอะแค่ลอยเฉยๆนะเนี่ยโอ้โหอุ๊ยใบโอมเห็ดท้องฟ้ากำลังเปลี่ยนสีอะไปเลยฮะไอ้กงสกิลมันมีจริงไหมฮะต้องไม่รู้สิน่าจะมีนะแต่ว่าทางนี้ก็กำลังออกหาเหมือนกันค่ะยังไม่เจอเหมือนกันว่าหน่ายากอะเพราะว่ามันมีของแปลกๆเยอะแบบมีใครถามมีใครเจอบ้างไหมฮะเหมือนมีคนเจอกงสปอนแล้วค่ะย้ำแบบว่ากงสกิลกงอื่นช่างมันไปก่อนแล้วตอนนี้อยากรู้มีใครเจอกงสกิลบ้างหรือเปล่าลองพิมพ์ถามในนี้ดูค่ะว่ามีใครเจอบ้างหรือเปล่าในแชทเลยพิมพ์เลยแนะนำถ้าพี่มิวไปลงเมืองพี่มิวจะบอกว่าไม่น่าปังอินนี้เข้ามาเลยทำไมคะ
พิมพ์ต้องมาดูว่าหรือว่าอย่างไรและหาง่ายมากแล้วแต่ว่าเรื่องการเจเนเรตมันแปลกไปเหรอหิงย้อยคือเห็นไปโอมหิงย้อยหิงย้อยไหมฮะยังไม่เห็นค่ะเพราะตอนนี้กำลังบินอยู่ไปโอมหิงย้อยหิงย้อยฮะปกติของ Minecraft เลยปกติแล้วแล้วเป็นยังไงแล้วเราพูดถึงมันทำไมนั่นแหละฮะมันปกติหินงอกหินย้อยมันจะขึ้นแบบเป็นกลุ่มๆเป็นเวลโอเมใหญ่เหมือนกันเลยอันนี้แค่อัปเกรดจากหินงอกหินย้อยเป็นหินงอกหินย้อยที่เป็นหินดิฟเซเลตผุดขึ้นมาแล้วก็ผุดจากข้างบนลงมาแบบฟุ่มเกิดยิบยิบเลยฮะโอ้แบบสำรวจยากใช่ไหมคะใช่อะทุกอย่างเลยฮะไม่แล้วก็ไอ้พวกไอ้มอสสโตนมอสคาร์บอนสโตนอะมันขึ้นอยู่ทุกที่เลยการจะหากรงสปาวเป็นอะไรที่ยากมากใช่ใช่โลกนี้คือแบบมีคาร์บอนสโตนอยู่ทุกที่เหมือนกันนะก็หายากเหมือนกันนะอุ้ยอุ้ยอะไรเหรออุ้ยอะไรเหรอสวยค่ะมันสวยมากคุณวันวีหรือว่าอุ้ยปัญหาใหม่อีกแล้วป้าสวยมากป้านี่เชอร์รี่โฮมเฮ้ยอุ้ยจะมาอย่างนี้ทำไมตกใจเอาเอามาทุนเซอร์อยู่อะเซอร์สิเซอร์กำลังเล่นอยู่ค่ะโอ้ยเกิดเขามาหากงสปอนเขาอยากได้ตั้งแต่วันแรกๆเดี๋ยวนะเฮ้ยทีมได้เอาเมื่อทีมจริงเหรอเฮ้ยของมันเด็ดขนาดนี้เชียวเออได้ทีมในนี้ทีมอะไรอ่ะสมิธติ้งเทมเพลนวอทได้ในนี้เลยเหรอโอ้ถ้าอยากสวยงามนะแนะนำให้ไปเชอร์รี่โกฟ์ฮะไม่เดี๋ยวจะไปบรรทุกไบโอมเลยค่ะตอนนี้ไปหมดที่ไหนก็ไปตอนนี้หิวใจได้มากสุดครับแบบน้ำสีฟ้าใสมากเลยฮะอ๋อแล้วก็มีแม่น้ำตัดผ่านมันจะเป็นเกาะเล็กๆมันก็เป็นน้ำตัดผ่านก็อาจจะหมดภูเป็นร้อยกองอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้หิวไบโอมใหม่ครับนี่คือตอนแรกผมเห็นไม้มันน่าตัดเห็นไม้มันสวยไม่ขุดทีแตกเลยอะไรแตกเดี๋ยวรอน้องมันตายเป็นหมานผมเวนไมนิ่งทีแตกเลยพี่หิวผมไม่คิดว่าต้นมันจะใหญ่ขนาดนั้นไงมันเป็นต้นแบบเล็กๆแต่ข้างล่างมันเป็นแบบเค้าเรียกไงเดี๋ยวมันมีรากข้างล่างอ่ะผมงงเลยอันนี้ต้องบอกคุณวันวีคุณวันวีไปจำกัดการเวนไมนิ่งค่ะให้แค่64บล็อกด้วยมันก็วาร์ปเลยสิยังไหนโอ้นี่เห็นแล้วเห็นแล้วค่ะอันนี้ใช่ไหมมันเห็นวันแรกแล้วโอ้จะกลายมุมให้ด้วยนะไม่อ่ะจะบินขึ้นแล้วโอ้ใช่อ่ะมันสวยสวยมากแต่ต้องหากงสปอนก่อนสิคาถาแอดมินเราแบบวาร์ปมากดวาร์ปหาใครปุ๊บวาร์ปอะไรไม่ต้องรอรับแอดใช่ๆกดผิดเนี่ยต้องใช้อันที่จริงต้องใช้ TPAแต่ด้วยความเคยชินที่ใช้บ่อย TP ใช่ TP ไปวับปึ๊บเลยเดี๋ยวสเกลตันตัวธรรมดาถ้าไม่อยู่ดีๆมีหัวในนี้ด้วยอ่ะเนี่ยพีระมิดใช่ไหมคะพีระมิดหรือว่าอะไรพีระมิดมันมีหัวครับพีระมิดมีหัวมีเป็นร้อยเลยค่ะโอ้ในป่าค่ะในป่ามีหัวด้วยหัวสตีฟอ่ะอ๋อแต่พีระมิดอาจจะมีหัวสเกลค่ะใช่ครับตรงที่พี่หมิวไปหาพีทรอบแรกที่ไปเอาสกินมาอวดอันนี้ตรงนั้นแหละมียังไม่มีใครเจอกงสปอนใช่ไหมคะณตอนเนี้ยพีทเจอแค่ซิลเวอร์พีทแล้วก็พีระมิดจะเจอเป็นอันนี้ผมเจอซอมบี้น้ำครับพี่ซอมบี้ทะเลทรายค่ะอ๋อต้องบอกว่ามาเล่นได้แป๊บเดียวค่ะก็ต้องไปทำหน้าที่แอดมินต่อแล้วถึงจะได้กลับมาเล่นชีวิตวนลูปกันไปกันมาอย่างนี้ค่ะแล้วเราจะเจอกงสปอนไหมเนี่ยเราอยากจะหาในโลกปกติก่อนเพราะว่าในตอนที่เราเจนโลกครั้งก่อนนู้นค่ะเราเจอกงสปอนในโลกปกติก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะมีโอกาสที่จะเจอกงสปอนในโลกปกตินะแต่ปัญหาคือที่เกิดของกงสปอนคอปเปอร์สโตนมันเยอะเกินไปแล้วจะไปหากงสปอนเจอได้ยังไงล่ะคะใช่ไหมโอ้โหก็ปุ๊บสโตนเต็มไปหมดเลยเห็นก็ไม่ใช่อ่ะไม่น่าจะใช่กงสปอนนะอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหยากขึ้นไงกงสปอนราคาแพงแน่นอนถ้าใครเจอนะตอนนี้นะคะบอกเลยแพงรับซื้อแพงแน่นอนเพราะหายากจริงโดยเฉพาะกงสปอนกระดูกค่ะสเกลตันอ่ะยากสุดๆอุ๊ยอะไรนี่ โอ้
สงสัยฮะด้วยความสงสัยเป็นก้อนหินสีขาวๆว่าติดมาในน้ำกันทำไมโอ้โหเราจะจมน้ำแล้วฮะปึ๊บโอ้ทะเลทรายโอเคเฮ้เซฟไว้เลยอ่ะทีนี้เวลาวาร์ปมาก็จะวาร์ปมาแบบง่ายๆปกติไบโอมแบบนี้มันจะต้องมีกงสปอนแมงมุมอย่างน้อยไม่ได้สเกลเอาแมงมุมก็ได้โอ้สูงมากไปอมเห็ดละท้องฟ้าเปลี่ยนสีจะไปหาเจอได้ยังไงสภาพอย่างนี้ภูเขาหนึ่งภูเขาอีกอะกระบอกเพชรสูงจังเลยเนาะห้าบล็อกแน่มีหมูมีวัวกะเฮ้ยข้าวกินจะสนใจข้าวเหรอเรามีแครอททองคำแล้วนะน้ำสีอยากไม่เอาไม่เอาวิอะไรแมวมาตีได้ของในกล่องปิดประตูก่อนโอ้อันม้ากับอิมโรค่ะน่าสนใจนี่กระชุดโอ้นี่เนื้อเอาละเอาไม่ค่อยได้เลี้ยงสัตว์เท่าไหร่ก็จะเอาอาหารนี่แหละว้าดี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 ค่ะอ้าวชาวบ้านสองชาวบ้านรอบนี้มีชาวบ้านด้วยแต่ก็แลกของไม่ได้อยู่ดีก็คือห้ามใช้งานชาวบ้านนะคะเห็นใช้งานเราก็จะจัดการสังหารทิ้งแน่นอนค่ะเพราะห้ามใช้ชาวบ้านปกติจะดิสเซเบิลออกไปค่ะให้โลกไม่มีชาวบ้านแต่ในเวิลด์คัสตอมแบบนี้เอาออกไม่ได้ชาวบ้านก็เลยมาด้วยมี NPC แค่2เอ๊ะ NPC น้อยมากเลยแต่ว่ามีข้าวเยอะอย่างน้อยเราก็เจอหมู่บ้านแรกแล้วค่ะก็ดีนะสวยดีค่ะแปลกๆด้วยแล้วก็เข้าสู่ท้องฟ้าสีเหลืองกันอีกครั้งหนึ่งจากนั้นก็ออกจากท้องฟ้าสีเหลืองโอ้โหสลับกันไปเลยค่ะต้นไม้ใหญ่มากโอ้โหต้นไม้ใหญ่จริงตัดหนึ่งต้นไม้คงจะเยอะมากๆเลยค่ะโอ้บอกเลยว่าใหญ่จริงตัดหนึ่งต้นนี่อย่างคุ้มเลยนะกันเนี่ยใหญ่มากเห็นแบบนี้นึกถึงเล่นมอสปกติต้นไม้ใช่ไหมคะใหญ่ๆอ่ะเขาจะชอบตั้งชื่อว่าต้นเบาบับค่ะเป็นต้นไม้ในเขตทะเลทรายอันนี้ก็เลยเดาว่าน่าจะจำลองมาจากเบาบับนั่นแหละใหญ่ขนาดนี้อุ้ยต่อมาจากต้นนั้นก็จะไปอมต้นไม้สีขาวเขาคือต้นไม้เบิร์ดค่ะที่แบบโอ้สูงไม้เยอะจริงๆนะเนี่ยใบไม้สีแดงด้วยค่ะโอ้ทั้งสูงทั้งสวยแล้วข้างๆสีแดงก็เป็นสีชมพูโอ้โหสวยมากสวยมากจริงๆค่ะมีอะไรให้เราสำรวจเล่นอีกมากมายเลยอุ้ยเอาล่ะใบโอ้น้ำแข็งอยู่ตรงนี้ค่ะอย่างน้อยถ้าต้องการก็สามารถมาขุดได้ไม่ต้องซื้ออะไรกันตรงนี้เอ้ยเดี๋ยวนะหลังคาแบบนี้บ้านโจรหรือเปล่าเช็คต่องเฮ้ยหรือหมู่บ้านชาวบ้านน่าจะหมู่บ้านชาวบ้านค่ะใช่ไหมปึ๊บเรามาดูสิขุดเลยโอโอเคบ้านชาวบ้านค่ะมีชาวบ้านมีกล่องให้เราด้วยเอาล่ะเอาแค่ของที่อยากได้ก็พอเอาแค่อิมเมอรัลค่ะโอ้หมู่บ้านชาวบ้านชาวบ้านนอนรวมกันที่เดียวเลยนะเนี่ยตรงนี้ล่ะมีชาวบ้านอีกไหมตรงไหนดูซิเขาไงคะขุดเลยแล้วกันอุ้ยของเยอะนะคะเนี่ยแต่ว่าก็ไม่ใช่ของที่เราอยากได้เท่าไหร่โอเคอิมมอรัลเนาะได้แล้วตั้งลงข้างล่างมีต่อค่ะโอ้นี่โบสถ์ใช่ไหมต้องมีของดีสิอู้กล่องหลายกล่องอ้าวเปิดอย่างน้อยก็มีทองให้เราค่ะอย่างน้อยก็มีเรสโตนให้เราโอ้ก็ถือว่าดีอยู่ค่ะแต่นึกว่าจะได้ของอะไรที่แบบว้าววันนี้เยอะเลย
นี่อะไรเอ่ยอุ้ยลาวามันจะมีอุโมงค์มีโพรงให้เราลงไหมเนี่ยน่าจะยากนะเราจะต้องขุดลงเองอะเอ้ยได้โอเคเห็นมอสแบบนี้แบบเห็นมาเยอะจนไม่อยากขุดเลยค่ะเพราะเรารู้ว่ามันไม่น่าจะใช่อ่ะตรงไหนก็เป็นคอมโพสต์โตนเต็มไปหมดแล้วอย่างนี้จะเจอกองสปอนได้ยังไงปึ๊บโอเคเดี๋ยวอย่าเพิ่งลงไปข้างล่างลึกเซ็นโฮปก่อนนี่เลยเงียบโอ้โหอเมนทิสก็เยอะค่ะอ้าวอนูเราเอาดาบก็ได้หุยไบโออเมนทิสเกิดเป็นว่าเล่นมีทางลงต่อไหมมีแน่นอนค่ะได้เวลาสำรวจในถ้ำดูละอ้าวในวิชั่นจะหมดแต่ไม่เป็นไรมีหลายขวดมอสตรงไหนก็มีมอสมองตรงไหนก็มีแต่คอมโบสโตนเต็มไปหมดค่ะคือแบบถ้าไม่ได้เจอแบบจะนี้ก็น่าจะเป็นไปได้ยากลงต่อได้ไหมน่าจะได้นะเอ้ยจะท้าทายอาวุธมังกรของเราหรือไม่ง่ายหรอกนะมีจริงหรือไม่โอ้โหไม่ง่ายค่ะไม่ง่ายวิ่งตัดจากนู่นมาตรงนี้ก็เป็นน้ำแข็งโอ้โหโอเคทำน้ำแข็งค่ะโอ้ยเขาดันเจนโดยใช้คอปเปอร์สโตนน่ะปัญหาใหญ่เลยแล้วจะหาเจอไหมเอ่ยเฮ้ยอะไรว้าโอเคแล้วอย่างนี้อาจจะมีเวลค่ะอุ้ยนั่นแมงมุมเฮ้ยกองสปอนแมงมุมก็หายากใช่ไหมล่ะอ้าวทำไมมีซอมบี้ตรงนี้ล่ะคะเอาเป็นว่าก่อนจะทำอะไรเคลมพื้นที่ไว้ก่อนแล้วกันโอ้มีน้ำด้วยเฮ้ยเคลมไว้เลยเคลมไว้เลยค่ะจะได้สำรวจอย่างสบายใจแต่ก็ไม่น่าจะมีคนมาชนทับกับเราหรอกเนาะแต่ว่าก็นิดนึงกันไว้ก็ดีค่ะอันนี้ไม่เอาละเอาแค่นั้นตีไปเลยเส้นทางรถไฟไปเลยดีกว่าอย่างน้อยได้แมงมุมก็ยังดีโอ้นั่นตรงนั้นแมงมุมแน่ตรงนี้ก็แมงมุมค่ะเพราะว่าแบบนี้ไม่มีอย่างอื่นแน่นอนนอกจากแมงมุมใช่แมงมุมเหมืองยังไงล่ะสงสัยต้องหากินกับแมงมุมในรอบนี้อะแต่แมงมุมไม่กัดเราโอเคเป็นข้อพิเศษของเติมนี้แมงมุมจะไม่กัดเราแน่นอนมีใครขายขนแก่ไหมเอ่ยมีแต่ดอกไม้เท่าไหร่300โอเคซื้อกันค่ะอยากหาบล็อกพิเศษมาเพื่อแบบมาแปะไว้ จะได้รู้ว่าทางไหนเรามาแล้วค่ะเออนี่แหละทางนู้นเรามาแล้วใช่ไหมเราก็กั้นไว้เลยค่ะใบไม้สีชมพู300 M คอยนี่ก็อะไรผมไม่ต้องถามน่าจะแมงมุมเหมือนเดิมค่ะใหญ่แมงมุมขนาดนี้ปึ๊บโอ้โหไม่มีอย่างอื่นแน่นอนแมงมุมล้วนๆเฮ้ยอย่างน้อยก็ดีกว่าไม่เจอใช่ไหมล่ะโอ้ของเฮ้ยนายไม่ใช่แมงมุมเหมือนต้องเอาอะไรบ้างเอ่ยนิดหนึ่งนะเก็บไปค่ะในนี้มีอะไรมีเหล็กก็เก็บเหล็กปึ๊บเนมแท็กเก็บแน่นอนค่ะของดีเลยแหละหนังสือเอ็นชาร์ตอะควาอัฟฟินิตี้เอาค่ะอุ๊ยเนมแท็กก็เก็บไปเลยในนี้มีพิกแอคไม่เอาโอเคตรงนี้เราเสร็จเรียบร้อยอ่ะปักไปโหกว้างมากนะคะเนี่ยมีทางไปหลายทางเลยเอาทางนี้ก่อนแล้วกันเนาะค่อยๆสำรวจไปค่ะนั่นก็กงสปอนแมงมุมว่างจริงสวัสดีนายตีไปยังตายไม่สนิทเลยโอ้ลงไปถึงข้างล่างเลยเหรอบอกได้คำเดียวว่าใหญ่มากอะ
ใหญ่มากๆข้างล่างยังมีต่อนะโอ้โหโอ้แมงมุมอยู่ข้างล่างนั้นด้วยอ่ะกีเปอร์ข้างอีกต่างหากใหญ่จริงกว้างมากมีสเกลให้เราสักหนึ่งไหมอ่ะเอ๊ะตรงนี้ที่ที่เรามาแล้วหรือเปล่าโอ้ใช่ค่ะเชื่อมกันนั่นเองสวัสดีนายก็คือกงสปอนแมงมุมใช่ไหมใช่อ่ะโอ้โหเยอะค่ะกว้างเยอะเต็มไปหมดเยอะมากเลยเออติดติดอะไรตรงไหนเนี่ยโอ้ติดด้วยเอาล่ะลงมาข้างล่างกันเถอะค่ะสวัสดีคลิปนายออกได้ไหมเอ้ยลื่นเราอาจจะลื่นไปติดนั่นก็ได้ค่ะโอ้ลื่นทั้งคนทั้งคลิปเปอร์หนืดแต่เราลื่นอุ้ยว่าไงนายโอ้ยลื่นจริงสำรวจยากขนาดนี้เจอง่ายๆก็คงไม่ใช่ละเดี๋ยวไปทางนู้นก่อนดีกว่าเราไปทางนี้ก่อนเดี๋ยวสโตนกับท็อดมากมายมหาศาลตีทิ้งเลยปึ๊บเนมแท็กแล้วก็ท็อดค่ะเสียงแมงมุมอยู่ใกล้ๆด้วยนะเนี่ยโอ้ยังสำรวจไม่เสร็จอีกนะเนี่ยกว้างใหญ่จริงๆค่ะเอาล่ะในเวลาลงข้างล่างแล้วค่ะไดมอนด์2อะไรนี่อยู่ดีๆแรงค์1ก็อันล็อกอ่ะอ้าวสกิลอันล็อกโอเคโอเคโอ้นี่ก็ไดมอนด์หาง่ายจริงๆค่ะจาก29เป็น42เยอะมากมายใส่เข้าไป61เม็ดแล้วไวจริงโอเคกลับบ้านเราดีกว่าค่ะในวันนี้สำรวจเพียงพอแล้วต้องบอกว่านี่แหละงานนี้เราต้องการนักสำรวจค่ะคนที่ออกสำรวจอย่างจริงจังเพื่อหาของหาทรัพยากรเพราะว่าไม่ง่ายเลยบอกได้คำเดียวว่าไม่ง่ายแน่นอนค่ะโอ้โหการเจนโลกแบบนี้ถามว่ามีไหมมิวไปหาข้อมูลมาค่ะในทางซัพพอร์ตของคนทำปลั๊กอินตัวนี้ใช่ไหมในการเจเนเรตโลกเขาบอกว่ามีนะแต่คุณต้องหาดันเจียนให้เจอค่ะเป็นดันเจียนที่อยู่ใต้ดินก็จะมีโอกาสที่จะเจอกงสปอนนั่นเองค่ะไหนๆมีพิกแอคค่ะที่มันแบบหน้าตาเหมือนปกติอยู่1พิกแอคใช่ไหมพิกแอค1ดามเอาไปเปลี่ยนนิดนึงอยากได้พิกแอคหน้าตาสวยงามมาใช้เอ้ยนิดนึงนะมีเท่าไหร่พิกแอคไหนดูสิเอาเซตไหนดีโอ้โหนอนมังกรน่ารักแต่ว่าเรามีค้อนนอนมังกรแล้วค่ะต้องเซตนี้แหละเซตไหนดีเซตพี่ฉลามไหมโอ้ยก่อนฉลามมีแล้วโอ้มีสองอันที่น่าสนใจเซตนี้เหรอดูพิกแอคหน่อยสิไหนเอ่ยพิกแอคอันนี้ไม่ใช่พิกแอคหน้าตาแบบนี้ไม่เอาอยากได้พิกแอคที่มันใหญ่ๆอลังการอลังการไว้ก่อนเส้นนี้ล่ะพิกแอคนี่ดาบอุ้ยดูเท่มากเลยนะเนี่ยพิกแอคเอาตัวนั้นดีกว่าค่ะไม่งั้นเรื่องอุ้ยสีดำก็สวยอ่ะแอคพิกแอคจ๋าทีนี้ก็สวยเลือกไม่ถูกเลือกไม่ถูกเอานี้แล้วกันนี่เอาละเอานี้เถอะอย่างน้อยก็พิกแอคอะอย่างน้อยก็เป็นพิกแอคมาแล้วย้ายเอ็นชาร์ให้หน่อยพิกแอคส่งข้อความหาแอดมิน
แอดมินก็คงแบบโอ้โอ้ไอ้ย้ายทำไมย้ายเองสิทำได้ทำได้นะเดี๋ยวเขาน่าจะโอ้ได้บทแน่นอนเลยไหนคุณวันทวีอยู่ไหนอยู่ไหมอ้าวเฮ้จอดเฮ้ยอยู่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 เน่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 อะอะไหนไหนเราก็เป็นแอดมินไงใช้งานแอดมินสิช่วงเวลานี้แอดมินวันทวีคือคนที่ดูแลอะโอ้โหพอถืออย่างนี้สวยนะเนี่ยสวยโอ้แต่รู้สึกโมเดลที่หน้าจอเล็กไปนะคะเนี่ยน่าจะต้องไปขยับโมเดลที่หน้าจอให้ใหญ่ขึ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจเนี่ยนอนยังใหญ่นี่ก็ใหญ่อันนั้นน่าจะต้นแบบนั้นก็ไม่รกหน้าจอดีนะเวลาขุดอะถ้ามันใหญ่ไปใช่ไหมเวลาขุดมันจะรู้สึกแบบบังหน้าจอไปมากเกินไปโอ้มาแล้วนี่ต้องให้แอดมินวันทวีเรียนรู้งานค่ะเขาจะได้ดูแลผู้เล่นได้เพราะปกติมิวจะเป็นคนดูแลหลักแต่ใช่ไหมเผื่อว่าเราไม่อยู่ค่ะคุณวันทวีก็จะได้ทำได้เสร็จยังนี่การส่งให้ผู้เล่นต้องส่งแบบนี้ค่ะโอ้ส่งเข้าตัวมาเลยได้วิกเอ็กมาแล้วอุ้ยแต่ขนาดมันเดี๋ยวนะทำไมคนอื่นถือมันดูใหญ่ไม่เราถือมันดูเล็กลงเอ๋นั่นสิค่ะโอ้ยแต่พิกแอคขนาดนี้ก็เหมือนขัดใจโมเดลนิดๆ อาจจะต้องขยายขนาดขึ้นอีกนิดนึงค่ะไอ้ใหญ่กว่านี้เนาะดึงโมเดลซะหน่อยน่าจะเป็นอะไรที่น่ารักดีค่ะเอาล่ะทุกคนคะในพาร์ทนี้ค่ะลากันไปก่อนเจอกันใหม่ตอนหน้าค่ะสำหรับ Minecraft เติมมิวออนไลน์เนาะลากันไปก่อนในพาร์ทนี้บ๊ายบายค่ะเฮ้ยเขาบอกพิกแอคมันต้องมังกรสิพิกแอคมันต้องมังกรสิโห